เรดี้บ้านนาสวัสดีค่ะเพื่อนชาวเกษตรที่น่ารักทุกท่านเช้านี้เราจะปลูกแตงร้านกันค่ะอันนี้คือเมล็ดพันธุ์แตงร้านค่ะหลังจากที่เราเตรียมแปลงปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีการนำเมล็ดพันธุ์แตงร้านมาหยอดในหลุมแปลงที่เราเตรียมไว้ค่ะซึ่งเราจะหยอดเมล็ดพันธุ์ลงหลุมละ2เมล็ดค่ะที่เราหยอดเมล็ดพันธุ์ลง2เมล็ดนะคะก็เพื่อป้องกันเมล็ดที่จะไม่งอกขึ้นมาค่ะแต่ส่วนมากเมล็ดพันธุ์ที่เรานำมาหยอดลงในหลุมนี้นะคะ2เมล็ดจะงอกขึ้นทั้ง2เมล็ดเลยค่ะผ้าพลาสติกคลุมดินที่เราใช้นี้นะคะก็จะเป็นผ้าพลาสติกคลุมดินที่สำเร็จรูปมาแล้วค่ะเขาก็จะเจาะรูมาให้เราแล้วค่ะระยะห่างระหว่างต้นก็จะประมาณ 30-40 เซนติเมตรค่ะเมื่อเรานำเมล็ดพันธุ์ลงมาหยอดในหลุมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้มือในการนำดินมาฝังกลบเมล็ดพันธุ์อีกครั้งนึงค่ะแต่ว่าเราจะกลบไม่เยอะค่ะเราจะกลบเมล็ดพันธุ์เพียงเล็กน้อยค่ะเพราะว่าจะให้เมล็ดพันธุ์นั้นโตเร็วค่ะจะได้มีการเจริญงอกที่รวดเร็วค่ะประมาณ 3-4 วันเมล็ดพันธุ์ก็จะงอกแล้วก็จะมีใบออกมาค่ะส่วนในแปลงปลูกนี้นะคะก่อนที่เราจะนำผ้าพลาสติกคลุมดินมาคลุมดินไว้นี่นะคะเราก็จะมีการนำปุ๋ยคอกมาใส่ดินอีกครั้งนึงค่ะผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็นำผ้าพลาสติกมาคลุมดินค่ะหลังจากที่คลุมดินเสร็จแล้วเราก็จะนำเมล็ดพันธุ์มาปลูกค่ะส่วนสายน้ำหยดก็จะอยู่ในผ้าพลาสติกคลุมดินนี้ค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยค่ะก็เลยทำให้ดินมีความชุ่มชื้นและอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ก็จะรวดเร็วขึ้นค่ะผ้าพลาสติกคลุมดินที่เรานำมาใช้ในการคลุมดินแปลงปลูกนะคะบางส่วนก็จะเป็นผืนเก่าที่เราเคยใช้ค่ะแต่ว่าเราก็จะมีวิธีการที่เราจะนำกลับมาใช้ใหม่โดยที่ไม่ขาดไม่ผุพังค่ะก็จะใช้ได้ประมาณ 3-4 ครั้งค่ะในแต่ละผืนค่ะบางแปลงก็จะมีการซื้อผ้าพลาสติกคลุมดินผืนใหม่มาใช้ค่ะเพราะว่าบางผืนที่เราใช้ก็จะมีการขาดแล้วก็การผุพังตามอายุการใช้งานค่ะติดคลุมดินเวลาที่เรารื้อถอนแปลงนะคะก็ควรจะมีการทนุถนอมแล้วก็ทำอย่างระมัดระวังค่ะเราถึงจะนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งค่ะที่เราใช้ผ้าพลาสติกในการคลุมดินในการปลูกแตงนี้ก็เพราะว่าจะเป็นการดูแลแตงที่ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ต้นหญ้าก็ไม่ขึ้นเยอะค่ะค่ะเช้านี้เราก็ปลูกแตงในแปลงที่เราเตรียมไว้เสร็จแล้วค่ะก็จะมีบางแปลงค่ะที่ยังไม่ได้ต่อสายน้ำหยดแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ผ้าพลาสติกในการคลุมดินอีกวัน2วันก็คงจะเสร็จค่ะเพื่อนๆอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ